สวัสดีครับศูนย์พาพานนะครับวันนี้จะมาอธิบายวิธีการเขียนรูปเหมือนของตัวเองนะครับก็จะใช้สีร่างภาพนั้นๆไม่ว่าจะเป็นถ้าเราเขียนสีน้ำมันเราก็ใช้สีน้ำมันร่างภาพเลยจริงๆแล้วถ้าอยากจะใช้ดินสอหรืออุปกรณ์อื่นช่วยก็ได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าสีน้ำมันนั้นพอเราใช้คล่องแคล่วแล้วเราก็สามารถที่จะดำเนินการไปได้ด้วยดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราร่างเส้นผิดใช่ไหมครับหรือว่าอะไรที่เราตกใจเราก็สามารถที่จะเช็ดออกได้เลยสีน้ำมันนะครับเพราะว่าเขาจะใช้เวลานานในการแห้งกลายเป็นว่าดีเมื่อเกิดการผิดพลาดแล้วก็สามารถกลบทับได้อย่างเป็นอย่างดีเพราะว่ามีคุณสมบัติที่หนานะครับว่าผมก็ถูกสอนมาแบบนี้ก็คือว่าโครงสร้างของหัวกะโหลกมนุษย์เนี่ยพอเราจะแบ่ง 50% ตรงนี้ 50% ใช่ไหมครึ่งหนึ่งว่างั้นตรงนี้ 50% ครึ่งหนึ่งพอเราแบ่งเส้นครึ่งหนึ่งของหัวกะโหลก1ตรงนี้ใช่ไหมครับ2แล้วแบ่งครึ่งเส้น 50% นี้มันจะเป็นดวงตานะครับอาจจะเป็นดวงตาแล้วก็หมายดวงตาไปเลยครับอันนี้รูปนี้มีแบบนะครับเป็นชื่อน้องดาวเขาเป็นเด็กที่ตามพ่อแม่ไปก่อสร้างบ้านตามโครงการบ้านนี่นะครับแล้วก็ไปเจอเขาแล้วเขาก็วิ่งตามน้องอีเซอร์น้องอีเซอร์คือลูกชายนะครับเขาอยากขออุ้มน้องอีเซอร์แล้วก็บอกโอ้ตอนนี้ยังใกล้ชิดกันไม่ได้นะครับเราต้องรักษาระยะห่างก่อนนะครับแต่ว่าก็ขอให้เขามาเป็นแบบนะครับพูดถึง 50% จากยอดสุดของหัวมาถึงตรงกลางเป็นดวงตานะครับทีนี้เราจะแบ่งจากครึ่งหนึ่งของจากดวงตามาถึงคางปลายคางนะครับก็แบ่งแล้วก็แบ่งแบบนี้ใช่ไหมครับครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของครึ่งครึ่งหนึ่งของครึ่งหนึ่งก็คือ50ตรงนี้ก็เหลือ25ใช่ไหมครับครึ่งหนึ่งมันก็จะเป็นจมูกปลายจมูกนะครับก็จะอยู่บริเวณนี้ครึ่งหนึ่งจากคางมาถึงจมูกเป็นครึ่งหนึ่งจากทีนี้จากปลายจมูกมาแบ่งอีกครึ่งหนึ่งเหมือนกันครึ่งหนึ่งก็จะเป็นปากตำแหน่งปากนะครับก็จะอยู่ราวๆประมาณนี้ฝากติดตามผลงานชิ้นนี้ด้วยนะครับเพราะว่าบอกให้ก่อนว่าการแต่งหน้าแต่งตาของเด็กชาวพม่านั้นดูมีเสน่ห์มากแล้วครับแล้วก็เวลาที่เขาวิ่งเล่นตามที่พ่อแม่ไปก่อสร้างนั้นเหงื่อเขาก็ชุ่มเขาก็แบบเวลาที่ศิลปินมองนะเรียกว่าหน้าตามีรสชาติมากฝากติดตามผลงานชิ้นนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ